ขั้นตอนบำรุงตับให้กลับมาทำงานได้แจ๋วเช่นเดิมแค่3เดือนเท่านั้นขั้นตอนบำรุงตับให้กลับมาทำงานได้แจ๋วเช่นเดิมใช้เวลาประมาณ3เดือนลองทำดูอย่างเคร่งครัดทานสาหร่ายเกลียวทองหรือธัญพืชชงในตอนเช้าหลังตื่นนอนเพื่อเป็นสารอาหารที่ดูดซึมง่ายเข้าไปให้ตับใช้เป็นพลังงานโดยไม่ต้องรับภาระมากในการย่อยสลายและแปรรูปทานสมหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอื่นๆเช่นกระชายขิงตอนเช้าหรือเที่ยงเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเลือดไปที่ตับและไตผลักดันเอาสารพิษออกมาจากร่างกายนอนไม่เกิน5ทุ่มที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้เสมอก็เพราะการพักผ่อนที่เพียงพอทำให้ตับรวมทั้งอวัยวะทุกๆอย่างได้พักจากการทำงานอย่างหนักมาทั้งวันช่วงเวลาที่หลับสนิทเป็นโอกาสทองของการฟื้นฟูซ่อมแซมในระดับลึกสำหรับทุกๆระบบในร่างกายตามหลักนาฬิกาชีวิตเวลา 1.00 ถึง 3.00 นเป็นเวลาที่พลังงานในร่างกายจะไหลเวียนมาที่ตับตับจะมีกำลังในการสะสมและสร้างพลังงานใหม่ได้ดีรวมทั้งกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้เต็มประสิทธิภาพเราจึงควรนอนหลับให้สนิทในเวลานี้เพื่อให้ตับได้รับการบำรุงและฟื้นฟูอย่างเต็มที่อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลท์ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ